ทนเดินป่าเหมือนผ่าฟันชาตินี้น้องตามตาพี่มาชาติหน้าให้พี่ตามน้องไปเสียงโนราต่อว่าหรือใครกันชิ้นพวันทินงามพี่ตามมาชาติหน้าชาติไหนให้พบนางชาตินี้มีกรรมน้องตามมาชาติหน้าพี่ตามน้องไปชาตินี้น้องตามตามพี่มาชาติหน้าให้พี่ตามน้องไไม่ทราบว่าบุรพัฒน์ตกลงอะไรกันไว้เรื่องการสู้รบแต่ละรับผิดชอบเองหลังจากการรบเสร็จอ้าวจะทำยังไงเมื่อมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะก็ต้องยกตราทัพสู่อุดรปัญจาเก็บกวาดทรัพย์สินทั้งหมดตามที่สัญญากันไว้คือครึ่งหนึ่งของสมบัติในท้องพระคลังจรดสีหลานเราถูกต้องตามที่ท่านอำมาตย์แสนชัยบอกผมต้องทุกประการเลยสงบสุขสบายแต่ว่าเราจะพบกับบุรพัฒน์ได้ที่ไหนฮะนั่นเองเราอยู่นี่ฮะเฮ้ย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 มึงของจริงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่รุนแรงป่านเนี่ยจับจ้องเราอยู่ต้องภาพดวงตาไว้ชอบมากไอ้ภาพดวงตาเนี่ยเฮ้ยวันนี้พวกเราต้องถอยกันไปก่อนสำหรับวันนี้ไม่มีพิรุธแล้ววันต่อไปเนี่ยเราจะทำให้ทหารอุดรปัญจาพ่ายแพ้ไปในที่สุดอะไรกันบุรพัฒน์ทหารประจันนครมันกล้าแข่งถึงขนาดนั้นเลยเหรอจึงได้ถอยทัพกลับมาพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพยายามทานเอาไว้แล้วแต่ไม่ไหวจริงๆพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าว่าเราควรส่งหน่วยลาดตระเวนไปแจ้งแก่พระนครว่าศึกครั้งนี้น่ะใหญ่หลวงให้ส่งกองกำลังมาเพิ่มเติมด่วนนะพระเจ้าค่ะไม่จำเป็นฐานแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าทหารของเราฝีมือสู้ทหารป่าไม่ได้เห็นควรใช้กำลังจำนวนมากเข้าต่อสู้เห็นด้วยเราบอกว่าไม่จำเป็นไงฐานพวกนั้นเอาไว้ต้านทัพปัจจนครพวกเสด็จพี่เสด็จพี่ไปคะอยู่ดำเนินสักทีเถอะไปคะทำไมเหรอมโนรามโนราเวียนหัวแล้วเพคะเวียนหัว
ก็เสด็จพี่ดำเนินไปมาอย่างนี้ตั้งหลายชั่วยามแล้วพี่คะโนราเวียนหัวโนราพี่ไม่น่าให้เสด็จพ่อเสด็จไปเองเลยอะพี่น่าจะห้ามเสด็จพ่อไว้หรือไม่พี่ก็น่าจะไปซะเองพี่เป็นห่วงเสด็จพ่อเหลือเกินป่าเนี่ยไม่รู้ว่าหน่วยลาดตระเวนไปถึงหรือยังเอาล่ะตาลาดตระเวนจบกลับไปบอกอมาตย์พุทธานะว่ากองกำลังของเราเนี่ยกำลังเพียงพร้อมแล้วให้อมาตย์พุทธานะมีวิจารณญาณมาบอกว่าพวกเราจะทำไงต่อไปเข้าใจไหมพระเจ้าครับแปลกมากทำไมทหารลาดตระเวนถึงยังไม่ส่งข่าวมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าการศึกไปถึงไหนแล้วอ่ะลูกกำลังแปลกใจอยู่เหมือนกันพระเจ้าค่ะลูกส่งไปกี่กลุ่มอ่ะ2กลุ่มแล้วพระเจ้าค่ะยังไม่ส่งข่าวมาทั้งกลุ่มเลยเหรอยังเลยพระเจ้าค่ะถ้ากองลาดตระเวนของดอนบัญจาผ่านมาพวกเราลงมือโจมตีได้เลยฆ่ามันให้ตายหมดถ้า2กลุ่มนั้นยังไม่กลับมาแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ามีเรื่องสำคัญที่กราบทูลควรมีคุณแล้วแต่จะโปรดพระเจ้าค่ะมีอะไรก็ว่ามาท่านมาข้าพเจ้ามีอะไรบางอย่างสงสัยในใจอยู่อะไรเหตุใดท่านมาทึกทามจึงไม่ยอมส่งทหารลาดตระเวนไปยังสนามรบข้าพเจ้าคิดว่ามีผลข้อเดียวคือตัดขาดไม่ให้เราทราบข่าวจากสนามรบมายังเราพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมีวิธีการเดียวที่จะทำให้เรารู้ข่าวจากสนามรบก็คือพระเจ้าค่ะเราต้องไปสนามรบเองข้าพเจ้าขอรับภาษาพระเจ้าค่ะเห็นที่คงจะต้องสู้กันสักตั้งมั้งท่านอำมาตย์ดูฝีมือทหารเราสิโนรารอพี่นะพี่จะรีบกลับมาพร้อมกับชัยชนะและเมื่อพี่กลับมาแล้วพี่จะจัดพิธีสถาปนาจัดให้มโนราเป็นพระชายาของพี่เพียงองค์เดียวเท่านั้นใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะพี่จะพามโนรากลับเมืองไกลราชไปเยี่ยมเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของมโนราที่ไกลราชน่ะหรอพี่คะใช่ที่เมืองไกลราชมโนราคอยพี่นะมโนราคอยพี่เขาไม่ได้นะท่านอมาตย์เขาไม่ได้หลีกไปนะนางอภรกำลังสำราญส่วนพระองค์อยู่สำราญอะไรกันศึกสงครามอย่างนี้ยังทรงสำราญอีกอ้าวท่านอมาตย์นี่พูดให้ดีๆนะระวังหัวจะขาดกำนันตัวแสบหลีกไประวังตัวให้ดีนะฮะไม่เปล่าเปล่าไปมีอะไรเหรออมาตย์พิธาพระสุธนพระเจ้าค่ะทำไมเสด็จออกไปแล้วพระเจ้าค่ะไปไหนยกทัพไปทรงกระทำการอุกอาจมากพระเจ้าค่ะใครอยู่เบื้องหลังให้สุธนไปน่ากลัวว่าจะเป็นอมาตย์สิงขรพระเจ้าค่ะไม่ใช่คนเดียวต้องมีอีกคนแน่ใครหรือพระเจ้าค่ะก็มีสุธนสิ
นางอยากจะให้สุทนไปเรารู้ให้สุทนแสดงความเก่งกล้าสามารถนางจะได้ได้หน้าดีล่ะเราจะจัดการมันเองอยากเห็นศัตรูของลูกถูกทรมานทรกรรมไหมวิไลแหมพ่อก็ถามเหมือนไม่รู้ใจลูกหนึ่งมโนราใช่ไหมอยากสิพ่อลูกอยากให้มันตายไปด้วยซ้ำมโนราเพคะสุทนไปทับครั้งนี้เราขอบใจเจ้ามากนะที่สนับสนุนสุทนจะได้แสดงฝีมือสักทีเพคะเจ้าพูดยังไงเหรอสุทนถึงได้ตัดสินใจไปมโนราก็ไม่ได้พูดอะไรนี่เพคะเสด็จพี่ตัดสินใจเองผมฉันก็ดีใจด้วยเท่านั้นเพคะอัมพาอัมพรเพคะนำตัวนางกินรีต่ำช้านี่ไปให้ทหารประจานให้ทั่วเมืองอะไรไม่ได้แล้วเพคะจะมีใครสิครับพระมเหสีนะสิเรื่องอะไรล่ะพ่อมันยุพระสุทนให้ออกทัพไปไหนนะสนามรบโอ้ยหูจะแตกพ่อปล่อยมาเอารถไปได้ยังไงพ่อจะห้ามได้ยังไงล่ะโอ้โหน้ากล่องมาหยุดนะปานตาต้องอ่านแผ่นคำสั่งแล้วเหรอพระมเหสีเพคะพระมเหสีจะเอามันไปประหารแล้วเพคะเอามันไปเลยเพคะเดี๋ยวหมอบฉันช่วยเองเพคะปานตาหลบไปอย่ามาเยอะไอ้แกมานี่นางสั่งสุทนไปทับทำไมไม่ห่วงสุทนไม่มีฝีมืออะไรเลยออกไปลบกับไอ้พวกคนป่ามีทางรอดไหมฮะมีไหมเจ้าไม่ได้เป็นแม่อย่ามาทำสำอ้อยหน่อยเลยเรานี่หัวอกคนเป็นแม่นี่สิประจานมันบอกให้ประชาชนทุกคนรู้ว่ามันเป็นคนส่งพ่อรถไปทับเข้าใจเลยจริงๆนะไม่ทับคนป่าพวกนั้นน่ะถึงไรตีทับพวกเราแตกกระเจิงทุกครั้งไปเลยนี่เจ้าบัญชาการลบกันยังไงเนี่ยฮะข้าพเจ้าพยายามแล้วพระเจ้าค่ะแต่เรายังไม่เห็นความพยายามของนายเลยนะคุณพัฒน์เก่าสิพรุ่งนี้นายออกแสดงความพยายามเองก็แล้วกันชินินทร์คุณพัฒน์ทำไมทำท่าทางน่าเกลียดอย่างนั้นล่ะฮะเจ้าเป็นสหายสนิทกันไม่ใช่เหรอเรื่องการลบเสด็จประทับถึงในค่ายแต่ไม่เสด็จออกบัญชาการรบทหารขาดขวัญขาดกำลังใจพระเจ้าค่ะไม่ได้นะภูรพัฒน์เราไม่ยอมเด็ดขาดมันเป็นคำตอบแล้วพระเจ้าค่ะว่าทำไมทหารของเราถึงพ่ายแพ้แตกทัพมาทุกครั้งเพราะท่านไม่เสด็จเอาเถอะเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะออกไปรบด้วยขอเดชะพอพรุ่งนี้เราจะนำทัพออกไปรบด้วยตนเองWe'll be right back.
พระเจ้าค่ะไปทางนู้นดีกว่าพระเจ้าทางนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ได้นะชนินทร์ให้หนือหัวอยู่เป็นขวัญหรือกำลังใจทหารก่อนไม่ได้มันไม่ปลอดภัยแล้วเราก็จะไม่เสี่ยงเด็ดขาดทหารพระเจ้าค่ะแบ่งกำลังอารักขาเหนือหัวเป็นสองชั้นอย่าให้แม้แต่มดหรือแมลงสักตัวเข้าถึงองค์อย่างเด็ดขาดอ้าวกบุรพัฒน์เป็นไงทหารของเจ้าพร้อมที่จะแพ้เราหรือยังวันนี้เพิ่งวันที่6พรุ่งนี้วันที่7ค่อยออกปฏิบัติศึกกันตกลงตามสัญญา7วันใช่ไหมบุรพัฒน์เรามีงานให้พวกท่านทำนะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีเกียรติอันสูงส่งอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีท่านแม่ครับดีพวกเจ้าเฝ้าไว้ให้ดีเพราะหนึ่งว่าประทับอยู่ในค่ายถ้าทรงเป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจะเหลือแต่ตัวเจ้าสองคนไปเฝ้าข้างหลังนู่นไปผมบาดเจ็บขนาดเนี้ยปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เถอะแต่แม่ทัพสั่งให้ข้าข้าคุณบาดเจ็บนอนหมดสติอย่างนี้นะปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้อีกไม่กี่วันก็ตายแล้วไปชนิดทอดเฝ้าเสด็จพ่ออยู่แท้ๆเฮ้ยมันเอายาสลบให้ข้าพระเจ้าดมในขณะที่กำลังหลับอยู่หลังจากนั้นแล้วข้าพุทธเจ้าไม่รู้สึกตัวอะไรเลยพระเจ้าค่ะบุรพัฒน์ส่งคนออกตามเสด็จพ่อหรือยังส่งแล้วพระเจ้าค่ะที่จริงข้าพุทธเจ้าสั่งเวรยามไว้แล้วแต่ไม่ได้กระชับนักหนาเพราะเห็นชนิมทอนนั่งอยู่ปลายที่มันทมมองอะไรน่าจะถูกประหารตายตามในหัวด้วยซ้ำเลยเดี๋ยวบุรพัฒน์เจ้ารู้ได้ไงว่าองค์เหนือหัวสิ้นแล้วนั่นแหละสิบุรพัฒน์ข้าพเจ้ารู้สันดานคนป่าดีพระเจ้าค่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะไม่ควรจะพูดจาในสิ่งที่ไม่ควรพูดใช้หัวคิดซะบ้างสิเตรียมทัพเราจะลบกับมันทันทีเ
ับบุรพัฒน์นี่มันอะไรกันเหรอฮะในวันนี้วันที่เจ็ดจะยอมแพ้ไงอ่ะมันคงแพ้ยากแล้วละท่านทำไมหรอเฮ้ยไอ้พวกที่มาจะเป็นทัพใหม่นะสิตัวไหนทัพเก่าอะไรเถอะไอ้พวกทัพเก่าเป็นพวกทัพขี้เมาทัพใหม่เฮ้ยทำไมก็ทัพใหม่เป็นทัพไม่เมาสิพารถพามาเองมันผลเป็นไปได้อย่างไรอะเฮ้ยไหนบอกมีทหารหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไงทำงานหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหารทหารไม่ได้อย่ายุ่งนะไปจับสองคนนี้ไว้ไปเร็วจับนายคนนี้มัดไว้ไม่ใช่ยาไม่กันไว้สิมัดแน่นนะเมืองไกลลาดใช้เล่มันยายุยนให้พระโอรสหลงไหลถึงขนาดเสด็จไปทัพทั้งที่ไม่ทรงเชี่ยวชาญในการรบเพื่อให้สะใจนางเพราะสันดานของนางน่ะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ชอบใช้ความรุนแรงชอบรบราฆ่าฟันตามประสาสัตว์พวกเราใครอยากประชาทันนางมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ข้าวของคว่างปานางได้เอาเลยได้ท่านบุญเอาเถอะนะอย่า
เวรจองกรรมเลยเพราะเราถือว่า งานเนี้ยมันเป็นการศึกทุกคนนะมันจะต้องหากลวิธีเพื่อจะหาวิธีทางประเด็จศึกไม่น่าเชื่อเลยว่าขนาดพระองค์อยู่ในใจกลางกองทัพอย่างเนี้ยยังมีคนแอบลักพาตัวพระองค์ไปได้เขาว่าอย่างเนี้ยต้องมีไส้ศึกไส้ศึกเหรอมิฉะนั้นมันมีใครฝ่ากองทหารมาได้หรอกพระเจ้าค่ะโอเคนะพันบุญเราจะลืมเรื่องไส้ศึกไว้ก่อนเพราะเราถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีละพันบุญกับการศึกครั้งนี้ข้าศึกมีกำลังกล้าแข็งขนาดนั้นชิวหรือพระเจ้าค่ะมันก็เป็นพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนมันต้องท่าตะโลหดอดทนผิดมนุษย์เหลือเกินไม่เมื่อเรายังอยู่ตรงนี้เราจะช่วยเหลือได้ยังไงพระเจ้าค่ะหมดแล้วพันบุญทหารของเราคงจะตายกันหมดแล้วพันบุญดูสิจอมทัพอย่างเรายังช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยตัวเราเองยังเอาตัวแทบไม่รอดสมควรตายนี่เราจะไปอยู่ดูหน้าประสงค์ในกองของเราได้ยังไงเนี่ยเทพยดาฟ้าดินที่ปกปักรักษาอุดรปัญญามาตลอดใหญ่ไม่ช่วยเราเลยทำไมไม่ช่วยเราเลยท่านท้าวชมพูจิตเอ้ยท่านท้าวท้าวชมพูจิตเนี่ยแม่ทัพคนใหม่ที่ชื่อพระสุทนฮะเราเองพระสุทนรูปร่างอ่อนแอ้อย่างเงี้ยจะลบไหวเหรอเอาไปเลยมันเอาเลยสิต้องโกรธแน่ๆเลยเราไม่ได้ขอกำลังมาตั้งแต่แรกไม่งั้นจะต้องมาแน่ๆเลยอันเท้าจมูกจิตจะโกรธอะไรกันนักหนาเนี่ยมาช่วยกันหน่อยสิใจดำเป็นเลยกันเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ยโกรธแล้วนะทำไมถึงใจดำอย่างนี้เฮ้ยหน้าทีหลังอย่าหาว่าเราใจดำก็อยากไม่ขอเองนี่แล้วใครจะมาแน่ได้โปรดช่วยเราได้เถิดท้าวชมพูจิตไปเดี๋ยวนี้แหละI'm not afraid to die.
บาดเจ็บก็ไม่สาหัสรีบพากลับไปก่อนเถอะสุดในชีวิตสิน้อยไม่ต้องพูดนะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเสด็จพี่สะทนเสด็จพี่สะทนเหรอนี่แน่การเรื่องนางนรีตับชายผลทางวิไลมีเรื่องแน่เรื่องใหญ่ด้วยนะพ่อเอาเถอะนะถูกทรมานอย่างนั้นอีก2วันก็ตายThank you.
เองค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปสิโธ่คุณเท้าฉันน่ะไม่ได้อยากทำหรอกนะไม่รู้ไม่ฟังใจร้ายกันทุกคนเลยคอยดูนะพอรถกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะฟ้องให้หมดเลยไปแล้วจะให้พ่อทำยังไงล่ะจะส่งคนไปฆ่านางก็ไม่อยู่ซะละใครนะปล่อยให้นางไปก็ไม่รู้ลูกขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพ่อไม่อยากมีเรื่องกับลูกกำจัดนางไปให้พ้นนี่พ่อต้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั้งหรือว่าบนด้วยชีวิตพ่อแล้วเป็นไงกลัวละกลัวละกลัวแล้วบนเขาสิบนเข้าไปพรานบุญพรานบุญ